เทียมแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนึ่งสุกนะคะแล้วก็มีรสดีนะคะแล้วก็มีเนี่ยกันจ้ะพี่ก็ต้องกัดกินก่อนวะอืมกินจะไปวางที่เดิมวิมันมีลมนั่นเนี่ยมันยังไม่ปิดท้ายเออต้องเปิดท้ายไว้ก่อนเปิดท้ายขายของสวัสดีค่ะพบกับตันหยงต้มยันอีกแล้วนะคะจากช่อง NY Channel จ้าวันนี้เราจะพามาทำขิงดองนะคะเอาไว้กินกับไส้กรอกนะคะส่วนประกอบของน้ำเชื่อมก็จะมีน้ำนะคะน้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล1ช้อนครึ่งนะคะช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือก็1ช้อนครึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่ส่วนประกอบลงในหม้อเลยนะคะเทใส่ไปแล้วค่ะเคี่ยวจนน้ำตาลแล้วก็เกลือละลายนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาไปตั้งพักไว้นะคะให้เย็นนะนี่นะคะผักแช่น้ำนะคะหั่นขิงบางๆตามเราชอบเลยนะคะถ้าที่ไทยเราก็จะใช้ขิงอ่อนนะคะ1 2 3 come on หลังจากที่เราซอยขิงเสร็จนะคะตันหยงก็เอาไปล้างน้ำนะคะเกลือแล้วก็มะนาวนะคะให้มันเป็นสีชมพูนะคะถ้าขิงอ่อนนี่ถ้าใส่น้ำมะนาวเยอะๆนะคะมันก็จะเป็นสีชมพูเลยนะคะขิงแก่ไม่รู้จะเป็นสีชมพูไหมมะนาวก็มีนิดเดียวค่ะถ้าใครมีมะนาวเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะจะทำให้ขิงดองเรานะคะเป็นสีชมพูธรรมชาตินะคะจากนั้นแล้วก็คั้นเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเราเอาขิงแก่ทำนะคะเวลาเราคั้นแล้วมันก็จะหักนะคะเพราะมันมีความแข็งพอขิงแล้วนิ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็นำใส่กระปุกเลยจ้าบิดมัดๆแล้วจ้าจากนั้นก็นำน้ำเชื่อมแล้วนะคะที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะคือใส่ไปเลยจ้าเราก็จะปิดฝาเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขิงดองของเราอีก 2-3 วันเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะกินได้ไหมนะคะครั้งแรกของเรานะคะนี่นะคะขิงดองของเราเห็นขิงดองแล้วอยากกินไส้กรอกจ้าอยากกินไส้กรอกอยากกินไส้กรอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กรอกข้าวไส้กรอกวุ้นเส้นนะคะไม่เปรี้ยวนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยจ้านะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีรากผักชีนะคะตำเรียบร้อยกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนึ่งสุกนะคะแล้วก็มีรสดีนะคะแล้วก็มีผงชูรสแล้วก็น้ำตาลนะคะเราก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็เกลือนะคะเครื่องปรุงเราก็มีแค่นี้นะแล้วก็จะมีวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นแช่น้ำแล้วก็หมูนะคะแล้วก็คนใส่กันเลยนะคะแล้วก็เกลือจ้านิดหน่อยอย่าให้มันโลนะจ๊ะซอสปลาเขียวซอสตาภูเขาทองนะคะแล้วก็พริกไทยพริกไทยแล้วแต่ชอบนะคะหอมชอบหอมๆก็ใส่เยอะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พอเลยนะคะไม่ต้องแบบละเอียดมากนะคะเราก็ยัดใส่เลยจ้าได้เราล้างเรียบร้อยนะคะเราล้างอย่างดีนะคะล้างผ่านก๊อกน้ำนี่นะคะเราทำการยัดใส่เลยนะคะวิมันมีลมนั่นเนี่ย
ต้องเปิดท้ายไว้ก่อนเปิดท้ายขายของตัดแต่พอกินนะคะขิงดองกับไส้กรอกนะคะเป็นไส้กรอกวุ้นเส้นนะคะนะคะเรียบร้อยนะคะไส้กรอกของเราไส้กรอกอีสานสับมันยิ่งกับขิงดองค่ะเข้ากันมากเลยค่ะแต่ว่าขิงดองเปรี้ยวไปนิดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำใหม่เดี๋ยวเราจะต้มน้ำแล้วก็ให้เย็นใส่น้ำใหม่นะคะเราจะเพิ่มน้ำตาลไปอีกนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ก็ต้องกัดกินก่อนตัวกินจะไปวางที่เดิมบางนี่นะครับผมขิงก็ต้องอันนี้ต้องมีพริกกลับด้วยนะครับผมนี่ผักนี่นะครับอร่อยมากเลยครับลำแต่เจ้าพริกนี่นะคะดีมากเลยแซ่บไหมยำขนาดข้าผมอร่อยมากเลยค่ะจะกินให้เปรี้ยวไปหน่อยค่ะเราจะเพิ่มน้ำตาลนะคะจบแล้วจบแล้วอร่อยค่ะทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปขิงแล้วก็คลิปไส้กรอกก็จบลงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกินก่อนนะครับผมกำลังแซ่บขอตัวกินก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำข้าวปุ้นแกงนะคะข้าวปุ้นแกงหรือข้าวปุ้นน้ำใสนะคะเป็นข้าวปุ้นเครื่องในของแถวทางอีสานนะคะทางหนองคายนะคะไม่รู้ว่าจะมีทุกจังหวัดไหมคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยจ้า